ในช่วงนี้เราจะเห็นว่าตลาดหุ้นทั่วโลกมีความผันผวนไม่ว่าเป็นตลาดหุ้นของสหรัฐตลาดหุ้นยุโรปนะครับหนึ่งในตลาดที่นักวิเคราะห์เริ่มกลับมาให้ความสนใจมากขึ้นในตอนนี้นะครับก็คือตลาดหุ้นจีนครับทั้งจากประเด็นนะครับเรื่องของมูลค่าหุ้นที่ถูกหลังจากราคาปรับตัวลงมาต่อเนื่องหลายปีที่ผ่านมาประกอบกับมาตรการเปิดเมืองของจีนนะครับเข้ามาหนุนนำความเชื่อมั่นให้กับนักทุนทำให้ตอนนี้เนี่ยหลายคนมองว่าหุ้นจีนจะเป็นโอกาสการเติบโตได้ดีในปีนี้อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อวานนี้ครับทางตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์นะครับซื้อขายเกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นจีนเข้ามา2ตัวก็คือ DR นะครับของหุ้นของผิงอันแล้วก็หุ้นของ NetEase ครับจะมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันกับคุณวรงค์วงศ์สินอุดมนะครับ Head of Capital Markets Innovation จากธนาคารกรุงไทยครับสวัสดีครับคุณวรงค์ครับสวัสดีครับครับอยากให้คุณวรงค์อธิบายนะครับแนวทางการเสนอขายในรูปแบบ Direct Listing นะครับรวมถึงลักษณะของหลักทรัพย์ DR เพื่อให้คุณผู้ชมมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับได้เลยครับจะขอเริ่มจากตัวลักษณะ DR ก่อนนะครับชื่อทางการของ DR เนี่ยนะครับก็คือตราสารแสดงสิทธิ์ในหลักทรัพย์ต่างประเทศนะครับ DR เนี่ยจริงๆมันก็เหมือนการเทรดหุ้นตัวนั้นๆเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นการเทรดผ่านกรุงไทยนะครับเพราะว่าเวลาถ้าลูกค้าซื้อมาเยอะๆเนี่ยกรุงไทยก็จะทำหน้าที่ไปซื้อหุ้นตัวนั้นกลับมาเหมือนกันซึ่งเทียบกันเนี่ยมันเหมือนซื้อหุ้นตัวนั้นนะครับใส่กล่องเอาไว้แล้วก็เอากล่องนั้นเนี่ยมาลิสต์เป็น DR ซึ่งสิ่งนี้คือลักษณะของ DRกรุงไทยเองนะครับในฐานะผู้ออกหลักทรัพย์ก็จะคอยทำหน้าที่ดูแลให้ทุก DR ที่เทรดในตลาดเนี่ยมีหุ้นแม่แบ็กอยู่ตามจำนวนครบถ้วนนะครับผมครับเรามาดูกันกับ DR 2ตัวที่เพิ่งจะออกมาใหม่นะครับก็คือผิงอัน80แล้วก็ NetEase 80หน่อยครับ2บริษัทนี้คือบริษัทอะไรมีความน่าสนใจในการลงทุนยังไงครับครับในช่วงนี้นะครับหลายๆท่านก็จะถามขึ้นมาถึงเรื่องธีมประเทศจีนการเปิดประเทศอีกครั้งของเขานะครับว่า manufacturing จะเป็นยังไงการท่องเที่ยว financial service หรือเซกเตอร์ต่างๆจะเป็นยังไงบ้างเราก็มองธีมเรื่องการฟื้นตัวของประเทศจีนเป็นหลักนะครับซึ่งพอพูดถึงเรื่องการฟื้นตัวของจีนเนี่ยอันนึงที่มัน cyclical คือมันตาม GDP มากๆเลยเนี่ยก็จะเป็น financial sectorแต่พอพูดถึง financial sector หลายๆคนก็จังกังวลนะครับถ้าเป็น banking แล้วเนี่ยมันจะมีพอร์ตเรื่อง property ของจีนอยู่ในนั้นหรือเปล่าอสังหาจีนจะเป็นยังไง bank อาจจะมีปัญหาไหมเพราะงั้นเราก็เลยมองตัวถัดมานะครับมองไปที่ประกันซึ่งประกันตัวที่ใหญ่ที่สุดของจีนก็คือผิงอันนะครับผมเป็นหุ้นประกันที่ใหญ่ที่สุดของจีนในนั้นเองเขาก็ยังมี product อื่นๆด้วยนะครับมี Lufax มี High Net Worth product มี Fintech ในนั้นแล้วก็ยังมีแบงค์ในนั้นด้วยนะครับจะเป็นสัดส่วนที่เล็กลงไปนอกจากนี้เองนะครับประเทศจีนเนี่ยคือมูลค่าประกันเขาอะเมื่อเทียบกับ GDP เนี่ยมันค่อนข้างน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของโลกคนก็เลยมองว่าประกันของจีนเนี่ยอาจจะยังโตต่อได้คือโตไปให้มันเท่ากับค่าเฉลี่ยของโลกเนี่ยของจีนเนี่ยมันก็แทบจะดับเบิลตัวเองละมันก็เลยมีความน่าสนใจตรงส่วนนี้เพิ่มขึ้นมานะครับผมครับเพราะงั้นสำหรับบางคนที่มองหาหุ้น financial sector ที่ cyclical ตาม GDP แล้วเป็นหุ้นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ในประเทศที่ห่างไกลจากข่าวbanking ของอเมริกาครับครับผิงอันก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าจะตอบโจทย์ครับผมครับทั้ง2ตัวนะครับที่มีการเปิดซื้อขายกันผิงอัน80นะครับรวมถึง NetEase 80เนี่ยรูปแบบความน่าสนใจวิธีการเสนอขายเป็นยังไงครับแล้วก็บทบาทของธนาคารกรุงไทยต่อทั้ง2หลักทรัพย์นี้ครับครับผมตอนทั้ง2ตัวนะครับจะเป็นการขายแบบ direct listing ซึ่ง direct listing เนี่ยคือว่าเราวันที่15ที่จะถึงเนี่ยนะครับพอเปิดตลาดตอนเช้ามาทั้ง2ตัวทั้งผิงอันและ NetEase ก็จะเริ่มทำการซื้อขายกันเลยในตลาดวันนั้นนะครับราคามันก็จะล้อกับหุ้นแม่ convert มาแล้วเป็นเงินบาทนักลงทุนสามารถซื้อขายได้ทาง streaming นะครับคือเปิดแอปขึ้นมากดพิมพ์ผิงอัน80หรือ NetEase 80ก็จะเห็นราคาเห็นบิดเห็น offer อยู่ตรงนั้นเลยสามารถซื้อขายได้เลยนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการขายแบบ direct listing ครับครับครับสำหรับโปรแกรมครับที่ใช้ในการซื้อขายทั้งผิงอัน80แล้วก็ NetEase 80นะครับนักลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงฟังก์ชันหรือโปรแกรมในการซื้อขายได้ในช่องทางไหนบ้างครับครับผมคือ DR เนี่ยนะครับจริงๆมันเหมือนกับหุ้นตัวหนึ่งในตลาดมันก็เป็น listed product ตัวหนึ่งที่อยู่ในท้องตลาดเหมือนเราเทรดหุ้นกันอยู่ด้วยวิธีไหนเนี่ยนะครับทั้ง2ตัวก็สามารถเทรดได้ด้วยวิธีนั้นบางคนอาจจะใช้แอป streaming บางคนอาจจะใช้แอปรูปแบบอื่นที่ใช้การซื้อขายหุ้นก็คือแอปที่ทุกท่านใช้อยู่เนี่ยนะครับบัญชีหุ้นที่ใช้อยู่ก็คือสามารถเข้าถึง2ตัวนี้ได้ทันทีเลยครับครับราคาที่เปิดเสนอซื้อขายบ้างครับผู้ลงทุนก็มีความสนใจนะครับณตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับครับราคา2ตัวนั้นเนี่ยนะครับก็คือจะขึ้นอยู่กับราคาหุ้นแม่2ตัวก็คือขึ้นอยู่กับผิงอันที่ฮ่องกงแล้วก็ขึ้นอยู่กับ NetEase ที่ฮ่องกงนะครับว่าตอนนั้นราคาซื้อขายเป็นเท่าไหร่แล้วเราก็จัดการปรับค่าเงินกลับมาเป็นบาทก็จะเป็นราคาซื้อขายขณะนั้นนะครับผมครับสำหรับนักลงทุนที่สนใจ DR นะครับทั้งผิงอัน80แล้วก็ NetEase 80รวมไปถึงนะครับ DR อื่นที่ออกโดยธนาคารกรุงไทยด้วยนะครับจะมีช่องทางในการหาข้อมูลหรือว่าในการวิเคราะห์หรือว่าคำแนะนำด้านการลงทุนจากช่องทางไหนบ้างครับ
ครับผมสามารถ Google ไปได้เลยนะครับกรุงไทย DR นะครับก็จะเป็น landing page ของเว็บของกรุงไทยซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยข้อมูลของ DR แต่ละตัวนะครับเป็น filing เป็นข้อมูลพื้นฐานของของ DR แต่ละตัวนั้นๆแล้วก็มี research มีข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมในนั้นด้วยครับผมครับผมโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับคุณวรงค์ครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ